เองอันนี้เป็นความเชื่อนะคะหุ่นไล่กาค่ะถูกเอามาตกแต่งอย่างสร้างสรรค์คนที่นั่นเรียกว่าติ่งมงนะคะหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือว่าท้องร่วงเขาจะเอาหุ่นไล่กามาวางไว้แบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะถูกนำมาใช้ปัดเป่าป้องกันโควิด-19 ค่ะหลายเดือนที่ผ่านมาชาวบ้านก็เริ่มที่จะเอามาติดกันแบบนี้นะคะไม่ว่าที่จังหวัดกาญดาหรือว่าจังหวัดกำปงชะนังนะคะชาวบ้านบอกว่าหุ่นไล่กาเนี่ยเอามาไว้เนี่ยเพื่อป้องกันโควิด-19 ไม่ให้มาทำอันตรายคนในครอบครัวเป็นความเชื่อโบราณของคนที่นั่นนะคะการติดตั้งติ่งมงไว้เมื่อมีโรคระบาดรุนแรงเอาไว้ปัดเป่านอกจากโรคระบาดแล้วก็ยังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายด้วยกัมพูชาค่ะถือว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะคะก็มีความเชื่อเรื่องพิธีกรรมต่างๆจึงไม่แปลกเลยที่หลายบ้านจะเอาหุ่นไล่กามาตั้งเอาไว้เพื่อป้องกันโควิด-19 คือถ้าไปดูผู้ป่วยสะสมของที่นั่นนะยอดติดเชื้อของเขามีอยู่ราวๆ300กว่ารายเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าไปดูข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญค่ะก็ระบุเอาไว้ว่าการที่กัมพูชามีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ในระดับต่ำก็ถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำมากๆเลยนะถ้าไปดูตัวเลขแค่307รายเนี่ยก็สาเหตุค่ะก็น่าจะมาจากการตรวจหาเชื้อนั่นเองถ้าตรวจหาเชื้อน้อยแน่นอนผลที่ออกมาก็ต้องน้อยตามลงไปด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ